ดูเพื่อนๆโอ้ยดูอยากกินแล้วเนี่ยจากคนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเพื่อนๆติดใจแม่ยายก็จะรดน้ำเดี๋ยวยายจะถอนผักไอ้นั่นไปทำคั้นส้มผักนี่อันนี้ลอยมันไปนี่แหละให้มันอยู่โอ้ยหมาไล่มาอะไรเนี่ยพากันไล่อะไรเนี่ยอันนี้ดูมันอยู่ทางเดียวสวยทำแต่ก่อนเคยทำขายอันนี้มีไม่เยอะดูดิสารแหน่ยายพรเอามาไอ้นั่นไว้สวยมากเลยนี่สารแหน่โอ้ยต้องใส่ถุงมือเพื่อนๆกลัวเมื่อวานกลัวมันติดเชื้อแล้วยายขอทอนกันนะตัดออกเลยเดี๋ยวมันจะโดนรากไอ้ตัวนี้นี่สวยมากเลยอันนี้ก็กินทุกวันทุกวันเพื่อนเลยกินไม่ตันทุกปีเลยสลัดถ้าเราแยกเปลือกมันสวยแต่ทางนู้นน่ะมันเครียดขึ้นแล้วที่ยายแยกเปลือกอ่ะขอเอาไปใหญ่มีคนถามเยอะแยะปีนี้ไม่ทำส้มผักขายแล้วมีคนถามหาลูกค้าทุกปีจะมีอยู่เจ้าของสวนยางคนนี้นะแกเสียแล้วปีที่แล้วอันนี้จะมาซื้อขอซื้อสดๆเลยขอซื้อทุกอาทิตย์เลยเก็บผักให้น้อยมาหยอดน้ำกรดยอดน้ำกรดก็เห็นยายรถผักก็เก็บผักให้น้อยได้แล้วนี่จะถอนน้ำหอมยพลเอาไปคั้นรวมเอาไว้เน่านี่เดี๋ยวจะบำรุงใหม่เอาปุ๋ยมาใส่เอาคะน้ามาปลูกนี่โอ้ยเน่าหมดเพื่อนมันตายแล้วต้องถอนออกไม่ถอนออกเน่าเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็ค่อยเอาคะน้ามาปลูกอีกอันนี้มีเห็นไหมนี่โอ้ต้องถอนออกหมดแล้วแหละเนี่ยอย่างนั้นเอาไว้เน่าต้นมันยังอยู่ไม่ถอนหยิบพรมาปลูกทีหลังนี่ไปเพื่อนเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดใหญ่อยู่นะหัวใหญ่อยู่ดูเพื่อนๆโอ้ยดูอยากกินแล้วเนี่ยจากคนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเพื่อนๆติดใจ
เป็นพวงเลยโอ้ยสวยมากเลยนี่อันนี้ออกลูกก่อนเนี่ยนี่จะสุกแล้วนี่เห็นว่านี่ออกขาวๆแล้วนี่ลูกใหญ่ยายไม่กินเด้อลูกใหญ่ยายกินลูกนี้แหละโอ้ยเห็นเขาขายขีดละ10บาทโลละ100โอ้ยถ้าขายได้ปีหน้าเอามาปลูกเยอะๆปลูกมะเขือเทศขายดีกว่าเอาค่าตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยอันนี้อร่อยกว่านะอร่อยกว่ามันมีหลายพันแต่ว่าพันนี้อร่อยกลมๆไม่ค่อยอร่อยเพื่อนๆยาวๆอย่างนี้อร่อยแต่มาเมืองไทยได้ละยายขอชิมก่อนเด้อมันจะอร่อยเหมือนเมืองนอกไหมถ้ามันอร่อยเหมือนเมืองนอกปีหน้าจะปลูกขายแต่ยายจะบอกว่ามันเหมือนที่เมืองนอกจริงๆมันต้องปลูกเป็นช่วงเด้อเพื่อนๆมันต้องปลูกเป็นช่วงจริงๆไอ้นั่นยายไม่คิดเลยขุดถมทิ้งไว้สวยสุกินีแล้วก็ฝันสิงโตมาปลูกใหม่ไม่ขึ้นเลยฝันสิงโตน่ะเออยายมาปลูกใหม่มันไม่ขึ้นเลยดูต้นนี้สวยต้นนี้สวยนี่ดูนี่สูงกว่ายายอีกขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยต้นนี้แหละสวยกว่าเพื่อนนี่นี่นะคะให้เอาไว้ให้มันให้นั่นก่อนแล้วค่อยทำพรุ่งนี้น้ำไม่ไหลอันนี้แล้วค่อยปอกเอาน้ำฝนมาใช้น้ำในทั้งเอาจากก๊อกนู้นสูงโอ้โหกระเด็นกระดอนเปียกหมดเลยก๊อกมันสูงเก็บผักบุ้งให้ไอ้นั่นหน่อยลองไปให้จิงรีดดูเมื่อวานมันก็กินอยู่นะเดี๋ยวเก็บก่อนเอานิดหน่อยมันหลอกเอ้ยเอาประตูนั่นลงเตรียงดันเลือกสิมาดูกันเริ่มโตแล้วเพื่อนๆนะเนี่ยนี่ยายให้เมื่อวานมันก็กินมากนะนี่เห็นไหมนี่ยายเอาออกมันเหี่ยวแล้วใส่ให้ใหม่ได้ทำน้ำหกเปียกเที่ยงแล้วทำกับข้าวให้พี่มืนก่อนยายก็จะอุ่นต้มเป็ดที่ซื้อมาเมื่อวานนั่นแหละอากาศก็ดูเดี๋ยวมืดเดี๋ยวอะไรไม่รู้เห็นว่าพุ่งในฝนจะตกจริงหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเสื้อยายเมื่อสักไม่ออกวันนั้นเมื่อกี้เลยไอ้ล้างไอ้นั่นเละเทะเลยถอดเสื้อออกน้ำกระเด็นนี่อุ่นเลยนี่กินของพี่มึนทำให้แล้วสลัดกินกับนางไก่เมื่อวานซื้อมาร้อนครัวยายเละเทะไปหมดเด้อไม่ได้ทำความสะอาดครัวเลยเอ้าเมื่อกี้หยิบไปไว้ไหนเนาะเอาไปไว้ไหนอะเลยจะฟื้นไข้
ฟื้นไข้มาแทนที่จะทำความสะอาดบ้านโน่นเข้าสวนมาเด้อกินข้าวบีบมะนาวใส่หน่อยบีบมะนาวใส่หน่อยให้มันเปรี้ยวๆต้องเป็ดไม่อร่อยเท่าที่ควรหรอกจริงๆก็ปรุงอีกได้นะแต่ว่าโอ๊ยขี้เกียจเขาแค่นี้ล่ะอาการผมดีขึ้นแล้ว แฟนใหญ่ไปติดแฟนใหญ่แฟนใหญ่ แฟนใหญ่บอกเอาวันมาติดเขาแล้วเขาบอกเมื่อคืนเป็นหวัดทั้งคืนน้ำมูกไหลแปลว่าไอ้ที่น้ำมูกไหลเหมือนยายเนาะเนี่ยเสียงเปลี่ยนอย่างนี้น่ะเป็นตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าตอนที่ยาย สองวันที่แล้วน่ะมันปวดเมื่อยทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเนาะอันนี้เริ่มหายปวดแล้วน้ำร้อนๆกินน้ำร้อน น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งเราเองนะคะน้ำผึ้งเราเองไปเก็บมาจากรังเรากินข้าวก่อนเด้อ